สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเอ็กช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนสไนเปอร์นะครับ World Hunter Thunder นะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับได้เป็นระยะเวลาถาวรนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ป่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมว่ามันน่าจะแรงเอาเรื่องนะผมว่านะ มาครับเข้าห้องมาแล้วก็นี่นะครับรูปร่างหน้าตาของปืนสไนเปอร์กระบอกนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเย็ดเคอย่างเท่ไอ้ซัดอยากเล่นอย่างเป็นนะครับมามันยิงรัวเปล่ามันสลับไวเหรอก็สลับไปนะโอเคป้าเดี๋ยวยิงส่วนหัวนะครับผมว่าน่าจะตายนะครับเลือด102เกาะ0หัวแตกครับผมนี่เอฟเฟคของปืนใช่ไหมลำตัวก็ตายนะครับต่อมาขาหรือเท้านะครับโอเคต่อมาก็ทะลุบ้างนะครับดูซิว่ามันทะลุเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปลองอีกด่านหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกด่านหนึ่งมันกำแพงมันหนาไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกแมปหนึ่งดีกว่านะครับขี้เกียจตัดนะครับเราสร้างห้องก่อนอยู่ไหนว่าหาก่อนไหนวะสนามซ้อมก็ได้นะสนามซ้อมแม่งแบบกำแพงโคตรหนาแต่ว่าอันนี้ที่เห็นใช้กันเยอะสุดนะครับเวลาทดสอบทะลุนะครับโอเคตอนนี้เข้าห้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเอาอีกตัวหนึ่งย้ายก่อนโอเคนะครับกำแพง2ชั้นนะครับป่ะเราจะลองกันนะครับนี่นะกำแพง2ชั้นอันนี้ยิงไม่โดนอันนี้ผมยิงไม่โดนทะลุ2ชั้นนะครับทะลุทั้งหมด2ชั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเอากำแพงตัวนี้เป็นชั้นที่3นะครับเราจะลองดูว่ามันจะทะลุหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันน่าจะทะลุแหละนะครับโอเคนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับป่ะเราจะลองนะครับว่ามันทะลุหรือเปล่านี่นะ3ชั้น3ชั้นก็ทะลุเหมือนกันนะครับถ้าเกิดกำแพงแบบนี้มันหนาๆหน่อยมันจะทะลุหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกนะครับเดี๋ยวลองดูจะยิงโดนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมไม่ค่อยถนัดเรื่องสุ่มไงสุ่มไม่ค่อยเป็นหรอกถ้าอย่างเงี้ยโดนนะครับมันหนาแค่นิดเดียวนะหนาแค่นิดเดียวแต่ถามว่ามันทะลุไกลไหมก็น่าจะทะลุไกลอยู่แบบหนาโคตรเนี่ยอย่างกำแพงเนี่ยแต่ผมจะย้ายอีกตัวหนึ่งมาไว้ตรงจุดนี้มาติดริมตรงนี้เลยนะครับจะได้แบบว่ายิงโดนง่ายๆหน่อยนะครับดูที่ว่ามันจะทะลุหรือเปล่าเฮ้ยเหี้ยมันโดนมั้ยเนี่ยหรือว่ามันไม่ทะลุมาเอาให้มันมองเห็นง่ายๆหน่อยมายิงไม่โดนครับยิงไม่โดนกำแพงมันหนาเกินไปหรอเนี่ยผมว่าผมเล็งโดนแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยข้างๆมันน่าจะยิงโดนนะครับเอ้าไอ้เหี้ยไม่โดนเหมือนกัน
ทำไมไม่โดนวะอุ้ยโดนครับโดนครับยิงเมตะกี้โดนครับเลือดเหลือ66นะครับจากเลือด102นะครับแสดงว่าถ้ามันหนามากขนาดนี้มันทะลุไม่ได้นะครับมันกระโดดยิงได้ปะเหมือนหน้าไม้อย่างเงี้ยได้ปะไม่ได้นะครับไอ้เหี้ยยิงไม่ค่อยโดนเดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบกับโหมดมัมมี่ดูนะครับว่าดาเมจมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับย้ายกันง่ายๆอย่างนี้เลยโหมดมัมมี่ครับสร้างเป็นนี่ดีกว่าเพราะว่ามันหาเจอกันง่ายดีอีกตัวหนึ่งผมไม่มีไอ้นี่นะไม่มีกระสุนบาร์นะครับน่าจะซื้อตั้งแต่แรกเกิดอยู่ใกล้ๆกันปะใกล้ๆกันเลยดูซิว่าตัวไหนจะเป็นหมุนมัมมี่แม่งคลิกขวาซูมเป้าไม่ได้นะครับไม่รู้เพราะอะไรขอให้อีกตัวหนึ่งเป็นมัมมี่เธอแม่งเป็นมัมมี่ด้วยโอเคนะครับตอนนี้เป็นฟาโรครับเลือดมีอยู่12,200นะครับมาเดี๋ยวยิงหัวนะครับว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่เน้นๆเลยนะเหลือ11,152เลยครับมันยิงเม็ดละ 1,000 นะครับยิงมัมมี่มันแรงมากเลยยิงแป๊บเดียวมัมมี่ก็ตายแล้วอ่ะบอกเลยอ่ะเม็ดละประมาณ900นะครับตอนนี้มันเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบทะลุดูนะครับนี่ย้ายไปตรงมุมนี้เลยมาทะลุ1ชั้นนะครับโหแม่งเล็งหัวไม่ได้เลยวะยิงทะลุไปเนี่ยโดนไปเนี่ยอ่ะไม่ต้องโดนหัวก็ได้มาโดนนะครับโดนโอ้โหนี่ทะลุแล้วเนี่ยกำแพง1ชั้นนะครับยังแรงเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดตายครับผมมัมมี่ตายลองหากำแพง2ชั้นดีกว่ามันจะมีกำแพง2ชั้นให้ผมเนี่ยยังไงดีอ่ะย้ายมาตรงมุมมันจะยิงได้ปะเนี่ยผมขอจัดการก่อนว่าควรจะไปอยู่ตรงไหนดีนี่แล้วกันมันจะยิงโดนปะวะนี่2ชั้นแล้วนะไม่ถึงวะมันต้องกะให้ถูกอะมันจะไปยิงโดนปะเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับผมกะมันก็จะถูกเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ไงดีวะฟึบลงมานี่นะประมาณขั้นนี้นะยิงไม่โดนอยู่ดีอ่ะยิงไม่โดนแต่ทะลุมันก็แรงนะเนี่ยขนาดยิงทะลุมันก็แรงอ่ะถ้าให้ดีหน่อยก็ต้องเล็งหัวแต่ว่าแม่งจะเล็งโดนหรือเปล่าเนี่ยมาเน้นโดนนะครับตกเม็ดละประมาณ800นะครับถ้าเกิดยิงผ่านกำแพง1ชั้นนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านกำแพงก็จับประมาณ900นะครับแต่ว่าแรงอ่ะบอกเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาไปทดสอบกับโหมดเฟียดูนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในโหมดเฟียแล้วนะครับเราจะลองดูว่าแรงหรือเปล่านะครับนี่โหแม่งเหมือนในนี่เลยว่ะเหมือนสไนเปอร์ 8.5 เลยอ่ะมีเป้านะครับรู้สึกว่าโหมด AI ทุกอันทุกด่านมันจะมีเป้านะครับแล้วก็ยิงรัวนะครับเหมือนกับไอ้นี่เลยอ่ะสไนเปอร์ 8.5 เลยอ่ะแต่แค่ว่ายิงไม่เป็นระเบิดนะครับเดี๋ยวจะลองยิงบอสดูยิงบอสจะเฉยแหละว่าดาเมจมันทำสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่ได้เล่นกะเอาคูณ30นะเอาแค่ให้เห็นก็พอว่ายิงบอสมันได้ประมาณเท่าไหร่
นี่นะแม็กสำรองไม่จำกัดนะครับรู้ว่าถ้ายิงเพลินๆกระสุนบาร์มันจะหมดหรือเปล่าป่ะรอบที่5ยิงบอสดาเมจอยู่ที่251นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวระเบิดน้ำแข็งมาคูณ2เข้าไปก็จะเป็น510นะครับแต่ผมรู้สึกว่าสไนเปอร์ 8.5 มันยังดีกว่าเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมรีวิวไม่ครบทุกโหมดนะครับสำหรับโหมด AI นะครับแต่ได้แค่เห็นโหมดเฟียก็น่าจะรู้แล้วนะครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม